ยังไม่ได้เขียนรายละเอียดเลยค่ะชนิดนานแสงอันนี้ทำดูว่าอาการเป็นไงจริงๆที่เขียนมานะคุณลุงคือจริงๆถ้าเป็นจริงๆอะนะคะคือไม่รู้เกี่ยวกับนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเส้นมันจะตึงตรงไหล่นะคะแต่ที่เขียนมาว่าเป็นซีคือมีคนบอกก็เลยจะเอ๊ะเกี่ยวกับซีเหรอตึงไหล่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเหมือนเส้นมันมาดันตรงปลายนิ้วอะเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บๆเขาบอกลมมันดันเงี้ยค่ะเนี่ยลมดันแล้วพอไปมันดันเนี่ยข้างซ้ายจะเป็นเยอะแล้วมันก็จะมาดันให้ปลายนิ้วเล็กเจ็บๆเนี่ยแล้วเป็นแข็งๆเนี่ยเขาบอกลมดันแล้วพอมันเป็นเสร็จเล็กก็ไม่ได้ไปนวดไม่อะไรเขาเล็กบอกว่ามันไม่จำเป็นมันเปลืองตังค์ก็มาเป็นข้างนี้อีกโอเคคอยดูนะจะเบานะไม่เกินชั้นนาทีครึ่งสังเกตดีนะก่อนที่ผมจะสัมผัสตรงให้สังเกตดีเจ็บนะหลังมือไม่ค่อยเจ็บแค่นี้เนาะคุณลุงเหมือนพ่อหนูเลยสังเกตครับสังเกตไหล่หลังนะครับพิงให้สง่างามไปเลยข้อตกลงกันคือเจ็บก็ให้บอกค่ะได้ค่ะเราต้องการสบายสบายใช่ตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะแต่ข้างขวามันเจ็บกว่าข้างซ้ายเจ็บเริ่มเจ็บข้างซ้ายแชร์ดูหลังไหลจะหายนะครับสามชกไปแล้วโอเคขยับดูสิคลายนะโล่งโล่งโล่งเนาะใช่ค่ะเติมอีกเติมอีกหน่อยแล้วผมเติมหัวตัวนี้มันจะเบาหัวนะครับเติมหัวเติมหัวพอมีกระจายขาดครับพอครับถามว่าเหมือนมันวิ่งมาถึงนิ้วเลยใช่ครับบินเหมือนนกเลยที่เนี่ยเอาสบายทั้งชุดเลยดีกว่าอ่อนตัวตามอย่าชู้กันฮะมันจะเบาไปหมดทุกข้อต่อจะเป็นข้อต่อหัวไหล่ข้อต่อศอกข้อต่อข้อมือเนี่ยไปหมดอันนี้โทษครับสองปึ๊บว้าอะไรมันจะขนาดนะดีอ่ะลมเมื่อกี้มันวิ่งมาถึงดิ้วเลยลมใช่ไหมคุณลุงเราเป็นกับเส้นกี่ตางั้นทั่วทั้งหมดเลยของร่างกายนี่มันเป็นองค์รวมนะภาพรวมทั้งหมดของร่างกายคุณลุงหน้าเหมือนคุณพ่อหนูเลยใส่เสื้ออย่างเงี้ยพ่อแต่พ่อไม่อยู่แล้วเอฟโรซิสที่เขาว่าใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยไปตรวจนะเขาแค่แมะแล้วเขาบอกมีซีสต์อยู่ในท้อง6 เม็ดแต่เขาบอกว่าไม่ต้องไปผ่าเลยนะก็แค่นั้นเขาว่าเนาะค่ะของเราว่ามันไม่มีอะไรเลย มีแต่ภูมิป่องไม่เคยได้ออกกำลังกายมันจะจี๊ดหรือเปล่าไปนะครับเป็นเบามากไหมครับโลดูรีแลกซ์ดูสิทั้งตัวเบาสบายทั่วตรงนั้นทั่วตรงยืนได้ป่ะฮะได้เดินได้เลยขาโล่งขาโล่งๆใช่มันจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมันเหมือนเลือดมันวิ่งอ่ะคุณลุงตอนแรกมันแบบตึงๆอ่ะมันโล่งๆขามันจะปลอดโปร่งโล่งเบาทั้งตัวเลยถ้าไม่ใช่มั้ยโล่งขึ้นนั่นแหละ
ช่ว่าทั้งตัวนะจับได้มันจะปลอดโปร่งโล่งโล่งเบาที่ตัวฉันสังเกตนะครับในยาวหายใจมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายทั้งตัวเลยเก็บอารมณ์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าภาษาผมสภาพกับกิริยาผมนี่มันจะไปด้วยกันแล้วก็พิจารณาเข้ามาสู่ส่วนตัวว่ามันใช่ไหมจริงไหม before after ต้องตอบก่อนคะก่อนที่ผมจะทำอะไรให้มันถึงตรงถามว่าใช่ไหมมีระดับขัดนะครับใช่ค่ะโล่งขึ้นตะลากหลังเหลิงมันตึงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ดีขึ้นนะคะมันโล่งๆขึ้นมันเหมือนเมื่อกี้ตอนที่ลุงทำอะเลือดมันเหมือนมันฟูดลงมาถึงนิ้วแต่ตรงนี้ต้องใช้เวลาที่มันเป็นอยู่มีไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปกตินิ้วมันไม่เป็นมันเป็นอะไรมันงอหงิกใช่ไหมปกติไม่เคยเป็นแล้วพอมันตึงอย่างนี้มากๆแล้วนิ้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันแข็งแข็งแล้วพี่ที่รู้จักก็บอกอ๋อลมมันดันถามว่าเจ็บปวดไหมมันก็ไม่ถึงจะเจ็บแต่ว่าถ้ากดไปมันจะเจ็บโอเคนะครับเดี๋ยวว่าผมจับจ่ายพี่ชายไหมนะต้องดีฟอร์ให้มันชัดเจนว่าผมเวลาผมช่วยมันจะได้เปรียบเทียบได้ว่ามันได้ผลจริงไหมมันถึงจะตอบได้ด้วยตัวเองถามว่ามีไหมครับที่ว่าเจ็บๆครับจริงๆข้างนี้ข้างนี้ตรงที่ลุงกดมันจะเจ็บๆข้างนี้จะเจ็บโล่งขึ้นชัดเจนค่ะจบข่าวเลยไหมเราลงถึงเป็นอะไรอ่ะเราลงเป็นเส้นอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่าสนใจตรงนั้นค่ะเอาภาพรวมเลยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายตัวอย่าถามของต่อต้องเห็นมาจากได้ค่ะมันไม่จบได้ค่ะโล่งขึ้นใช่ค่ะเราเอาผลสำลิดดีกว่ามันง่ายกว่าค่ะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรมานั่งฟังผมบรรยายมันจะมีที่มาอาทิตย์แล้วเดือนต่อไปนี้คือเดือนนี้นะตรงที่เจ็ดถ้าที่ต้นเดือนคุณลุงจะเริ่มบรรยายตอนหลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมครับเพราะเช้าจะติดเริ่มเที่ยงเช้าจะติดพิธีกรรมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่จะติดพิธีกรรมบูชาข้าวพระเหรอศีลแปดเป็นเจ้าหน้าที่นี่เนาะก็หาโอกาสมาได้ค่ะอาทิตย์ต้นเดือนมันจะมีบุญใหญ่แต่ถ้ามาได้อาจจะมาหลังแต่เห็นน้องดำบอกว่าให้เรียกน้องดำน้องดำบอกว่าถ้าพี่เล็กมาไม่ได้ก็เข้าคอนเฟอเรนซ์อะไรในเพจอะไรอ่ะฟังคุณลุงพูดเพจอะไรออนคอร์สสดหรือว่าแบบคุยกันเข้าไปในที่โฮมเพจแล้วก็โทรสดอะไรก็ได้หรือว่าฟังก็ได้อย่างเงี้ยได้ก็ผมไลฟ์ทุกเย็นสองทุ่มก็เข้าไปฟังอะไรเงี้ยไปดูในเพจก็ได้เพราะบางทีเวลาเป็นเจ้าหน้าที่เราก็ต้องรับบุญช่วยหน้างานอะไรอย่างนี้ค่ะน้องอีกคนที่มาก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่รับบุญหน้างานแล้วก็บางทีช่วงบ่ายพิธีกรรมมันจะมีทั้งเช้าทั้งบ่ายต้นเดือนจะเป็นแบบสาธุชนมาเยอะใช่เป็นกิจกรรมเยอะทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจะคนเยอะเคยไว้ทำหน้าที่ไปในชิ้นทำตรงนั้นบุญกุศลก็ต้องร่วมกันทั้งหมดเนาะไม่เข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ผมทำไว้ตรงนี้เอาผมจะไว้เผื่อเด็กรุ่นหลังเพราะหมดแล้วไม่ใช่เราทำอะไรไม่ใช่ไม่ได้ใครเอาไปทำใช่ใช่ใช่ต้องการให้มันเป็นรักขอเพื่อเด็กรุ่นหลังที่จะมาศึกษาดูข้อมูลใช่ค่ะเพราะงานผมเป็นงานที่เป็น Purity for Healthcare มันเป็นงานที่การค้นพบด้วยตัวเองในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่อธิบายให้เกิดความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับที่นี่ผมจะไม่เน้นความเชื่อ
เราต้องตีความเชื่อให้แตกหรือในหนึ่งก้าวข้ามความเชื่อมาเจอความจริงของจริงแท้ว่าเรื่องสุขภาพ before กับ after before แปลว่ามันปวดเมื่อยหลังปวดไหล่ใช่ปวดไหล่ปวดนิ้วผ่านปุ๊บไม่กี่นาทีโอ้อธิบายความว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะแชร์หรือมันจะแชร์หรือสบู่เหลวก็ว่าได้หรือ exchange ก็ว่าได้แล้วแต่จะคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตหรือเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์สิ่งนั้นได้ไม่มีทางแต่ฟิลลิ่งจะไม่สวยเพราะมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติทั้งสองสิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันเข้ากันได้แต่จริงนะมันแยกกันอยู่ใครนะครับจะเป็นคนที่รวมได้ต้องมีความสามารถพิเศษเรื่องนี้เรื่องของเรื่องนี้เรื่องของปัญญาเรื่องนี้เรื่องของปัญญาเรื่องนี้เรื่องของวิชาฟิสิกส์ชั้นท็อปท็อปก็พูดเป็นแค่คำสามคำเองมันมีคำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นแอคชั่นต่อรีแอคชั่นแม็กซ์เรียมต่อกับเพรสเชอร์สตาร์ทต่อกับฟิสิชแล้วก็มีคำว่าเรดิเอทมีคำว่าโฟตอนพลาสมาและนิวตริโนนี่ภาษาท็อปของฟิสิกส์แล้วไม่มีอะไรท็อปไปกว่านี้มันเป็นเอนเนอร์จีโดยตรงเป็นพลังงานแต่ที่สุดแล้วผมก็จะมาลงที่พลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างเรามาเกิดเพราะว่าเมื่อชาติแล้วเราเริ่มพัฒนามาไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นเราถ้าไม่ต้องการเกิดอีกขั้นต่อไปพัฒนาให้บริสุทธิ์ซะกายใจจริงพัฒนายังไงต้องเข้ามาสู่ในบริบทของมุมที่นำเสนอแล้วคุณลุงมีเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนเหรอคะผมบรรยายทุกต้นเดือนมาเป็นเวลา20 ปีสาธุอย่างนั้นก็คือหลังเที่ยงไปแล้วถ้าเกิดมาจนถึง6 โมงเย็นถ้าเรามาไม่ทันก็ได้เป็นอะไรจนถึง6 โมงเย็นไม่มีวันไหนที่แบบจัดพิเศษมารวมเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมเป็นคอร์สแบบว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็มีอะไรด้วยอะไรเงี้ยธรรมกายจับสิฮะจะไปโชว์ออฟให้เชิญคุณลุงไปอย่างนั้นได้อะผมรับสารได้คนเป็นพันนะเออธรรมกายจัดซื้อเป็นอะไรให้ประโยชน์ทุกคนใช่ไหมงั้นต้องแล้วคุณลุงไปได้คือเต็มวันอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมได้ก็จัดไปสิครับพนันศุกร์เสาร์ผมไปได้แล้ววันนั้นครับใช่ไหมสนใจตรงนี้เหมือนกันแต่เราผมต้องสอนให้ได้คนทันเป็นหมื่นนะยิ่งเป็นฮออยู่ใหญ่ยิ่งง่ายมันจะคอนโทรลได้หมดเพราะเสียงผมมันจะเจ๋งมาได้อย่างนี้มีห้องคือที่วัดจะมีห้อง SPD ก็คือเหมือนเป็นห้องประชุมเก็บคนได้ประมาณแล้วแต่ห้องเล็กห้องใหญ่อยู่ที่ว่าจำนวนคนมีเป็นหลัก100 200 300เป็นพันก็มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเรารู้ปริมาณวอลุ่มของคนแล้วก็เชิญแล้วก็มารับคุณลุงได้เลยฮะแค่เซตโปรแกรมขึ้นมาสิครับยินดีผมยินดีเพราะสิ่งนี้ทุกคนมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องให้ทุกคนดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่วัดเนี่ยนะคะต้องบอกกันว่าเราคือปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือจบปริญญาตรีส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานทางโลกมาถึงจุดหนึ่งบางทีเราเบื่องานทางโลกมาช่วยงานศาสนาอะไรเงี้ยบางทีด้วยภารกิจนอนดึกมั่งบางทีเรียกอะไรอ่ะแบบสรีระอะไรเงี้ยปวดเจ็บแล้วแต่โอเคเราจะต้องมีนั่งสมาธิกันทุกวันบางครั้งไอ้ที่เราปวดเจ็บพวกเนี้ยเวลานั่งสมาธิแล้วมันก็เลยแบบบางทีก็เมื่อยสมาธิถึงระดับไหนล่ะครับถ้าเอาไปร่างกายอย่างเงี้ยมันก็จะนั่งไปแป๊บเดียวสมาธิที่จะคลี่คลายได้คือต้องโสดาบันใช่ยังไม่ถึงสังคีตาอานาและเหนือกว่านั้นจึงจะคลี่คลายได้เราก็บอกปกติควันบุหรี่เหม็นไหมครับลองดูไหมได้กินไปกินลองดูนะครับว่าผมสูบบุหรี่ควันจะต่างจากมนุษย์โลกเขาสูบกันไหมได้หมายถึงคุณลุงจะสูบซอยได้ค่ะลองนะได้มันจะได้รู้ว่าคนคนหนึ่งมีความสามารถระดับนี้มันต้องไม่ได้ดีสิมันต้องเทสหรือวิธีนี้สมัยเราเทสมีความสุดยอดเลยครับนะมันยังมีคำว่าเมลทอนเทสอยู่นะยังมีคำนั้นอยู่นะครับโอเคสมัยเราเทสว่ากลิ่นจะเหมือนใครไหมโทษครับผมยากได้ค่ะในห้องแอร์กลิ่นบุหรี่ผมนี่เป็นกลิ่นที่มันได้รับการกรองแล้วโทษที่ขออนุญาตโชว์ออฟ
ข้าวเปล่าจะหมดแปลว่าปอดผมทำหน้าที่เรียบร้อยเป็นฟิลเตอร์อย่างดีกรองเรียบร้อยครับไม่มาตายกับคนอื่นแน่นอนแน่นอนเลยพวกกลุ่มชนะสมาคมพ่นบุหรี่พ่นความบุหรี่ไม่เกิน3ครั้งหายแน่แน่ผมกำลังจะท้าพิสูจน์ในเรื่องของการแพทย์ตะวันตกครับแต่ผมจะกลับขั้วเลยครับของผมมือเปล่าของผมไม่มีอะไรเลยของเขามีเครื่องยาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมบอกว่านี่คือศักยภาพของศาสนาขึ้นมาแล้วที่จะมาช่วยกันแหละกันย้ำศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาแล้วมาเพื่อช่วยกันแหละกันคำภาษาผมให้ดีครับคนไหนมีต้องให้ทุกคนให้แบบไม่มีข้อจำกัดไม่มีแบบประมาณไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นจัดคนเอาไว้ครับธรรมกายจัดเอาไว้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผมโบกมือแล้วร้องเต็มหอยอย่าเอาเจ้าหน้าที่เป็นหลักก่อนเลยถ้าอย่างนั้นชวนเจ้าหน้าที่มาก่อนมาเทสให้เรียบร้อยก่อนเพราะเจ้าหน้าที่ในวัดก็ประมาณโอ้ยหลายร้อยคนเลยอ่ะใช่ใช่แต่ทีนี้บางคนอาจจะติดภารกิจไอ้วันที่เราประชุมเดี๋ยวต้องแจ้งในกลุ่มทั้งหมดว่าจะได้แบบนัดว่าได้ตอนไหนแล้วโทรมาถามว่าคุณลุงจะสะดวกช่วงไหนอะไรเงี้ยสามชั่วโมงผมให้อาบีฟังอย่างเช่นถ้าหากว่าวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะตัดสินใจสามชั่วโมงนะอย่างเช่นโทรศัพท์ผมบอกมาถึงเก้าโมงเช้าเที่ยงผมถึงเลยโอเคไหมแล้วคุณลุงอยู่ได้ถึงมาถึงผมอยู่ได้ทั้งวันแหละวันนั้นคุณลุงศีลแปดป่ะคะผมเสียศีลข้อเดียวหมายถึงทานอะไรเงี้ยจะได้เตรียมได้หมดทุกเรื่องผมศีลข้อเดียวผมเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมใช้หลักตรงนี้สนใจตรงที่แบบเชิญคุณลุงไปเพราะว่าทุกคนบางทีเดินทางมาบางทีไม่สะดวกอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ติดอ้าวอันนี้ก็ติดงานติดอะไรผมใช้โครงการหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างเพราะที่นั่นคนทั้งเจ้าหน้าที่ก็เยอะและสาธุชนอีกแล้วพระด้วยพระก็ได้ใช่ไหมคะหมดเพราะพระป่วยก็มีเยอะแน่นอนครับโอ้โหดีเลยคุณลุงสาธุเพราะว่าที่วัดพระเจ็บป่วยกันเยอะแล้วบางทีก็ต้องไปหาหมอไปตกลงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยของจริงต้องไม่ต้องไปหาหมอของจริงต้อง help yourself ของจริงต้องรักษาตัวเองได้ครับไม่ใช่ดีเป็นเดี๋ยวหนูไปดีเดี๋ยวหนูว่าเรียนเชิญได้เดี๋ยวไปเตรียมพวกสถานที่อะไรเราต้องมีอะไรเตรียมในห้องอะไรบ้างครับตอนคุณลุงจะไปไม่ต้องมีอะไรผมไปก็ที่นี่ก็มีลำโพงก่อนแล้วอันดับแรกเครื่องเสียงแล้วก็แต่จะเป็นห้องแอร์ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะนี่ก็เป็นแอร์สามารถบอกชื่อคุณลุงเลยได้ไหมครับบอกว่าคุณลุงออกสุขภาพบ้านสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้หมดแล้วฮะเดี๋ยวนำบัตรได้หนูมีเดี๋ยวหน้าเพจอ่ะเดี๋ยวเขาไปเอานอกเลยฮะหน้าเพจได้ค่ะได้ดีเลยอ่ะคุณลุงบอกเออไปที่นู่นใช่หนองน้ำเคลื่อนไปครับเพราะฉะนั้นมาทีบางทีมันแบบบางคนติดภารกิจไงอย่างมาก็ต้องเราไปอย่างเดียวจะจบเลยแล้วคนที่นั่นตั้งเยอะรวมคนไว้ทั้งสาธุชนทั้งอะไรอีกมาเลยเป็นโอเคเอาเป็นหลักหลายร้อยกันก็ได้เพราะว่าสาธุชนวันอาทิตย์จะมีงานถ้าคุณลุงสะดวกคือวันถ้าเอาเจ้าหน้าที่วันธรรมดาได้เลยผมทำงานที่นี่เฉพาะพิกเลยนะครับจัดอาคารพุทธรักษาพุทธเพราะนั้นพระธาตุพระธาตุสุขเสาร์และอาทิตย์ผมทำเรื่องของศีลมาแล้วผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้นะนะไปอ่านให้หมดโอเคนะแล้วสลายแม่ฝนได้ด้วยนะสลายหิมะได้ด้วยนะนั่นคือความสามารถส่วนตัวในเรื่องศีลมาเราแต่นั้นต้องการที่ให้สุขภาพของทุกคนให้ดียืนยันว่าผมเผยมาเพื่อเป็นผู้ให้สาธุดีส่วนจะรับไม่รับก็แล้วแต่ดีเลยเดี๋ยวเชิญคุณลุงถ้าคุณลุงไปน้องไปด้วยเนี่ยน้องดำให้ยังน้องดำจะเชิญคุณลุงไปที่วัดเลยเพราะว่าสาธุชนเจ้าหน้าที่อะไรเยอะเลยคุณเราต้องทำนะทำเดี๋ยวพี่เล็กจะมีดิวต่อเลยเพราะว่าแต่ละคนจะมาบางทีบอกว่าอ้าวพี่เล็กมาวันนี้ไม่สะดวกมีคนอื่นอีกไหมแล้วต้องก็บอกก็ต้องลงเพจจองอะไรไว้ก่อนอะไรเงี้ยพอคุยอย่างนี้คุณลุงมาได้คุณลุงไปตรงนู้นเลยได้ถึงที่เลยน้องน้ำจะไปหาที่จะแล้วว่าเก่งใจว่าให้ลูกคุณลุงจะไปได้เหรอนะผมมีโครงการสัญจรทุกวันนี้เครื่องบินนะนี่ทำมาแล้ว2ครั้งแล้วแล้วเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างเตรียมสถานที่อย่างเดียวโทษนะคะแล้วค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะลงขันใส่กันอ๋อโอเคได้แล้วให้มารับไหมคะให้เล็กมารับไหมคะคุณไม่ต้องหรอกผมมีคุณลุงมีมีคนพับไปกับน้องเลยคือนัดสถานที่แล้วคุณลุงก็เจอกันที่นั่นเลยว่ากี่โมงฟิกวันเวลาสถานที่อ๋อโอเคเป็นเรื่องหลักนะคอนเฟิร์มเนี่ยตัวนี้เขาเป็นคนที่จัดการทั้งหมดดีฟอร์มาถึงตัวเรา
ได้เลยอย่างงั้นเล็กโทรเบอร์ที่พี่เล็กโทรเบอร์ที่โทรมาเคยโทรนะเออดีอ่ะข่าวดีนะเนี่ยเพราะมีอีกหลายคนเลยอยากมาแต่ว่ามันเดินทางมันอะไรหลายๆอย่างเข้าใจหมดแล้วตรงนั้นได้ได้นะดีเลยวันเวลาสถานที่พิกให้มันเรียบร้อยได้ค่ะผมไปทีพีเดียวยาวเกิน6ชั่วโมงผมพูด2วันทั้งคืนก็ไม่จบได้ถ้านัดก็คือจะเป็นหลังเที่ยงหลังเพลไปแล้วจะได้สะดวกจะนิมนต์พระด้วยบรรยายพร้อมสาธิตเป็นแพ็คเกจเลยแล้วให้เราเตรียมพวกโปรเจคเตอร์อะไรให้ป่ะคะมันจะมีจอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องที่ต้องการมีสไลด์ได้แค่พิสูจน์คุณเล็กว่าได้เลยแล้วทำดีกว่าทำโอเคเดี๋ยวไปนัดเดี๋ยวไปคุยกับตรงที่วันแล้วก็นัดวันแล้วก็จองห้องนั้นผมขอถามกลับว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันใหญ่มากนะไม่ใช่น้อยนะสิ่งที่จะทำเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวก่อนคุณเล็กอย่าลืมนะว่าคนที่ติดต่อมาที่นี่มีแต่คุณเล็กเท่านั้นที่ติดต่อมาก็เดี๋ยวจะไปคุยได้ได้เราที่มาบอกว่าตั้งแต่ทีมงานเขาได้รับข้อความมาเนี่ยคุณป้าแอดมินได้ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากในการติดต่อประสานงานตั้งแต่ลงทะเบียนมาเลยคือถามว่าต้องการให้ต้องการเปิดโอกาสหรือเปิดเส้นทางให้คนกลุ่มนี้แหละถามว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มไหนคือกลุ่มที่จะเข้าใจง่ายที่สุดก็เป็นเรื่องพุทธศาสตร์ต้องแยกกันระหว่างศาสนานะเมื่อกี้เราเรื่องพุทธศาสตร์เราเรื่องตัวชายศาสตร์เนาะใช่ใช่ศาสนาเกิดขึ้นหลังจากที่พุทธศาสตร์เกิดเจนนะใช่ใช่การเกิดก่อนไว้ง่ายเสร็จปุ๊บผมแค่อยากรู้ว่าอะไรคืออยากจะให้ลุงออกคืออย่างนี้เอาจากตัวเองก่อนนะคะพอเราเจ็บป่วยหรือเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้วิธีการรักษาที่ง่ายและถูกต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องไปหาหมอไปนวดถ้าไปโรงพยาบาลอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นนิ้วนู่นนิ้วนี่ต้องฉีดยาต้องให้ยาหรือว่าต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เสร็จพอเจอคุณลุงเงี้ยหรือว่าคุยกับน้องก่อนที่ว่าเอาลมเข้าไปเยอะๆจริงๆก็พอรู้เบื้องต้นว่าการรักษาร่างกายคนเราจริงเราขาดออกซิเจนเราต้องหายใจเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเหมือนอายุรักภายในข้างในอ่ะเวลามันออกซิเจนมันน้อยมันจะเกิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคนก็จะแบบหายใจเข้าหายใจออกเร็วจนลืมไปแต่โอเคส่วนใหญ่ทำไมคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถึงสุขภาพไม่ได้ทั้งหมดแต่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำเพราะนั่นคือการแบบให้มีเวลาหายใจเข้าไปอ่ะเหมือนดูสติอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเต็มที่บางทีเรามีภารกิจทางหยาบอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอมีโอกาสได้มาเจอตรงเนี้ยมาเจอว่าได้มาได้อะไรรู้จากพี่เขาเล็กรู้จากพี่เขาแล้วก็สนใจเฮ้ยรักษายังไงอะลุงแบบไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรเลยให้ไปเจอก่อนแล้วสัมผัสอะไรเงี้ยเด็กก็อยากรู้ก็เลยชวนน้อยคนมาแล้วเสร็จพอไม่ได้เจอคุณลุงเนี่ยทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันโล่งขึ้นมันโล่งจริงเนี่ยคุณลุงโล่งจริงที่เราก็เลยรู้สึกว่าคือเวลาเราเจออะไรที่ดีอะแล้วเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยคุณลุงคือองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนระวางหน้าที่การงานทั้งโลกบางทีเข้ามาช่วยรับบุญศาสนาแต่ละคนอะพูดง่ายว่าร่างกายอะร่างกายเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเจ็บง่วงปวดนี่เป็นนี่แล้วก็มีอีกหลายคนเลยเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบเป็นมะเร็งเนื้องอกเป็นนู่นเป็นนี่แต่ไม่ค่อยมีเวลาออกมารักษาหรืออย่างนึงใช้จ่ายพูดตรงเนี่ยพอใช้จ่ายเยอะเขาก็จะแบบว่าสู้ด้วยบุญที่พี่เอกบอกอ่ะแต่บางทีมันอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้เงี้ยแล้วพอมีจังหวะว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นลุงสามารถไปได้สามารถรวมเจ้าหน้าที่อ่ะยังไม่ต้องหลักพันก็ได้อาจจะหลักหลายร้อยสองสามร้อยสาธุชนที่ป่วยก็มีแล้วที่สำคัญพาป่วยก็เยอะเพราะฉะนั้นถามว่าการไปครั้งเนี้ยเป็นบุญเชื่อมบุญเลยคือคุณลุงก็ได้บุญเราก็ได้บุญที่เชื่อมกับคุณลุงแล้วคุณลุงก็ได้บุญเพราะว่าพระกับโยมเนี่ยบางทีไม่มีเวลาไปรักษาข้างนอกแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรด้วยคุณลุงไปบอกชี้ทางคือบางครั้งคนเราบางทีเราว่าเราโอเคแต่บางทีเราอาจจะยังเดินไม่ตรงทางแต่พอเจอจุดที่บางทีมันจิตเดียวแต่เรามองไม่เห็นเงี้ยใช่คลิกก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเดี๋ยวพี่เล็กจะอธิษฐานแล้วไปคุยแล้วก็จะอาจจะว่องส่งในหลายกลุ่มว่าจะมีคุณลุงเนี่ยสุขภาพเรามีข้อมูลอ้างอิงเนี่ยสุขภาพศูนย์วิจัยพลังงานและมีหน้าคุณลุงออกเนี่ยจะมาให้เราอะไรเงี้ยวันไหนขอเชิญชวนผู้สนใจเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยมาเลยแล้วจะเรียกดูแล้วจะให้ตอบกลับเข้ามาก่อนว่ากี่คนที่เข้ามาคือหนูจะให้เขาลงแบบตอบกลับมาก่อน PR เลยใช่ให้ตอบกลับมาก่อนว่าจะมีชื่อนามสกุลอยู่กองไหนสังกัดอะไรเงี้ยเข้ามาก่อนพอรู้จำนวนคนแน่นอนแล้วถึงจะนัดคุณลุงคือเอาทุกอย่างให้พร้อมก่อนจะไม่ใช่อยู่ดีนัดแล้วรอคนมาไม่เอานัดให้ได้กว่าปริมาณคนกี่ร้อยคนแล้วใครสนใจบ้างกองไหนอะไรเงี้ยแล้วเอาทั้งสาธุชนทั้งพระทั้งโยม
เราทั้งพีเรียดเลย6ชั่วโมงเต็มเลยกำลังมองว่าวันอาจจะเป็นวันธรรมดาหลังเพลงเพราะว่าส่วนใหญ่หลังเพลงปุ๊บพระกับโยมจะไม่ค่อยเช้ามันจะติดเพลพระทหารเช้าเพลงพอหลังเพลงก็จะว่างเลยแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเพราะว่าทุ่มนึงทุกคนต้องเข้าสวดมนต์ทั้งสมาธิพอดีเลยหนูก็แล้วก็หลังจากวันพุธไปแล้วคือพระธาตุศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณลุงจะมีตรงนี้ครับได้เลยทำจริงเดี๋ยวขอไปทำทำไมถึงเป็นมิกเซอร์เร็วขนาดนี้ฮะเพราะว่าในใจคิดอยู่ว่าคือได้กับตัวเองไงเมื่อกี้ที่คุณลุงทำให้แล้วมันโล่งอ่ะตอนที่คุณลุงทำแล้วแบบเหมือนเลือดหนูวิ่งปู๊ดออกมาที่คือมันเหมือนอั้นไว้นานอ่ะมันโล่งนี่ต้องพิสูจน์ไม่แบบพี่ว่าของจริงใช้ได้เลยเอาเลยนี่เป็นห่วงนิดนึงคุณลุงไปกับคนเยอะแล้วคุณลุงไม่เหนื่อยเราต้องทำทุกคนผมมีวิธีของผมมาแล้วกันผมรักษาอะไรเป็นหมู่เป็นพันเกิดทุกคนเขาจะรอว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากให้คุณลุงทำโอ้ยผมสบายมากวิธีผมวิธีง่ายได้รักษาเป็นหมื่นเป็นแสนยังได้เด้อที่รองรับได้ผมพูดหลายครั้งว่าต้องใช้สนามฟุตบอลแล้วกันมันว่าสตาร์ทที่นี่ก็ธรรมกายเลยเพราะว่าแค่เจ้าหน้าที่กับพระก็เป็นหลักพันแล้วแต่ว่าโอเคเราไม่ได้ว่าทั้งหมดจะมาอาจจะต้องทุกคนประจำติดหน้าที่ในกองเอาคนที่มาได้อย่างน้อยจะมี300ขึ้นโอ้จ้าได้คือลุงดีเลยได้สาธุ